ถนนหนทางในกรุงเทพมหานครคุณผู้ชมคงจะสังเกตได้นะคะว่ารถติดอย่างมากและมีความพยายามที่จะหามาตรการต่างๆเพื่อที่จะช่วยแก้ปัญหารถติดนโยบายที่ว่านี้ควรจะเกิดขึ้นอย่างไรวันนี้คิดด้วยกำลัง2กับดร.สมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน TDRI ค่ะควรที่จะหันไปสนใจนโยบายไหนดีคะอาจารย์เพื่อที่จะช่วยแก้ปัญหารถติดครับคนไทยชอบบอกว่ารถติดเป็นปัญหาโลกแตกนะครับแต่จริงๆแล้วน่าจะมีวิธีการครับคุณณัฐาครับก็เคยมีข้อเสนอนะครับล่าสุดก็คือให้รถวิ่งวันคู่วันขี้ตามทะเบียนรถครับรถทะเบียนเลขขี้ให้วิ่งวันขี้รถทะเบียนคู่ให้วิ่งวันคู่ครับเริ่มเป็นแนวทางออกมาแล้วจากภาครัฐหรือเปล่าคะครับก็ยังเป็นข้อเสนอนะครับแต่เป็นข้อเสนอเบื้องต้นนะครับล่าสุดก็คือสำนักนโยบายการขนส่งนะครับอยู่ในกระทรวงคมนาคมก็ลองจุดประเด็นนี้ดูว่าจะให้รถวิ่งวันคู่วันขี้ดีหรือไม่หลังจากนั้นก็เกิดข่าวพอสมควรครับแล้วก็มีรางวัลนักเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎนะครับที่จัดขึ้นทุกปีปีนี้จัดเป็นปีที่8นะครับก็เอาโจทย์ข้อนี้มาทายปัญหากับนักศึกษามาดูน้องๆว่าน้องๆคิดยังไงนะครับนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่เรียนปริญญาตรีอยู่คิดว่านโยบายรถวันคู่วันขี้สลับกันวิ่งนั้นดีหรือไม่ดีเบื้องต้นนักศึกษาบอกว่าดีหรือไม่ดีคะจริงๆแล้วก็คงต้องมาวิเคราะห์กันนะครับและส่วนหนึ่งนักศึกษาที่วิเคราะห์กันก็วิเคราะห์ได้ถูกครับส่วนหนึ่งก็คือนโยบายนี้นะครับเคยถูกใช้จริงถูกใช้ในประเทศลาตินอเมริกาก็คืออเมริกาใต้บางประเทศนะครับแล้วก็ถูกใช้ในเมืองจีนในช่วงก่อนที่จีนจะจัดโอลิมปิกครับเพื่อลดปริมาณรถยนต์ที่วิ่งในกรุงปักกิ่งนะครับแต่นโยบายนี้นะครับจะเกิดการต่อต้านจากประชาชนมากมายอย่างแน่นอนครับเพราะอะไรครับอย่างแรกเลยนะครับแก้ปัญหารถติดได้ชะงักหรือไม่คำตอบก็คงไม่ค่อยใช่นะครับเพราะว่าคนที่มีสตางค์อยากจะนั่งรถทุกวันเห็นว่าวันนี้วิ่งไม่ได้ก็ต้องไปซื้อรถมาอีกคันนึงเพราะฉะนั้นปริมาณรถที่ลดลงรถก็จะติดลดลงจริงครับแต่ว่าจะไม่มากอย่างที่คิดแล้วอีกเหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นก็คือรถจะต้องจอดอยู่บ้านเฉยๆเกือบครึ่งหนึ่งของรถทั้งหมดครับสมมติว่าวันนี้เป็นวันคู่รถที่เป็นทะเบียนเลขขี้ต้องจอดอยู่บ้านเฉยๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาว่าเอาทรัพยากรที่มีค่าไปจอดทิ้งเฉยๆแล้วตำรวจนะครับมีแนวทางมีต้นทุนต้องตรวจสอบครับต้องคอยดูว่ารถที่วิ่งแต่ละวันนั้นทะเบียนถูกหรือไม่ถ้าไม่ถูกก็ต้องเรียกมาปรับกันหรือทำอะไรกันไปนะครับและประชาชนครับถึงเวลาเดือดร้อนต้องเอาคนเข้าโรงพยาบาลวันนี้แต่ทะเบียนรถของตัวเองวิ่งไม่ได้ทำยังไงครับก็ยุ่งกันอีกเพราะฉะนั้นวิธีนี้จะได้รับการต่อต้านอย่างค่อนข้างแน่นอนครับแล้วมีแนวคิดอะไรที่ฉีกกรอบไปไหมครับเพื่อที่จะช่วยบรรเทารถติดนะคะคุณณัฐาครับก็เกือบ 60-70 ปีแล้วนะครับมีข้อเสนอขึ้นมาจากนักเศรษฐศาสตร์ที่ชื่อว่าวิลเลียมวิกครีนะครับและท่านผู้นี้นะครับภายหลังได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ครับอาจารย์วิกครีนะครับเสนอครั้งแรกบอกว่ารถไฟใต้ดินในนิวยอร์กนะครับซึ่งคนแน่นเหลือเกินน่าจะแบ่งการเก็บเงินค่าโดยสารเป็นช่วงรถติดเยอะคือคนเยอะนะครับช่วงตอนเช้ากับช่วงตอนเย็นตอนนี้เก็บค่าโดยสารแพงหน่อยกับช่วงเวลาปกติตอนกลางวันคนไม่ค่อยเยอะเก็บราคาถูกหน่อยนะครับแล้วอาจารย์ก็เขียนบอกไว้ด้วยนะครับว่าวิธีแบบเดียวกันนี้น่าจะใช้แก้รถติดได้ด้วยครับคือเก็บค่าโดยสารเก็บค่าผ่านทางไม่เท่ากันในแต่ละเวลาครับนโยบายที่ถูกเอาไปใช้จริงในประเทศ2ประเทศนะครับคือสิงคโปร์แล้วก็ลอนดอนนะครับแล้วก็ยังมีประเทศอื่นๆอีกนะครับเช่นในเมืองสต็อกโฮล์มในโกเทนเบิร์กในสวีเดนนะครับในมิลานในอิตาลีครับในสิงคโปร์นะครับถ้าเราผ่านไปเราจะเห็นป้าย ERP อยู่ในเมืองครับรถเราวิ่งเข้าไปก็ใช้ถูกระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับบอกว่าถ้าเข้าไปตอนนี้เข้าไปในเมืองจะถูกเก็บสตังค์เท่าไหร่แล้วอัตราค่าเข้าเมืองตรงนี้เปลี่ยนตามเวลาครับถ้าเป็นเวลารถติดก็เก็บแพงหน่อยถ้าไม่ใช่เวลารถติดก็เก็บถูกหน่อยนะครับในลอนดอนก็มีระบบคล้ายๆกันครับว่าถ้าเข้าไปเมืองลอนดอนตอนกลางวันตอนรถติดเนี่ยนะครับจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่พูดง่ายๆก็คือมีเมืองเอาไปใช้แล้วเป็นประเทศที่คิดอ่านกับการแก้ปัญหารถติดแล้วก็พบว่าแก้รถติดได้ผลดีพอสมควรเลยครับแล้วนโยบายแบบนี้ถ้านำมาปรับใช้ในไทยพอจะเป็นไปได้ไหมคะครับนโยบายนี้นะครับมีข้อดีนะครับถ้าเทียบกับนโยบายวันคู่วันขี้นะครับหลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับไม่ต้องมีรถครึ่งหนึ่งของรถทั้งหมดที่จอดทิ้งไว้ที่บ้านเฉยๆคือมาวิ่งกันได้ทุกคันคนไม่ต้องไปเสียสตังค์ซื้อรถใหม่กันนะครับและไม่ตัดทางเลือกนะครับเวลาคนเดือดร้อนอยากจะใช้รถใช้ได้แต่จ่ายแพงหน่อยแล้วปริมาณรถติดนี่นะครับมันขึ้นลงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นปริมาณค่าผ่านทางที่จะเก็บนั้นเก็บได้ตามปริมาณการจราจรเป็นวิธีที่เดี๋ยวนี้สะดวกมากยิ่งมีเทคโนโลยีครับลองนึกดูคล้ายๆกับเป็น Easy Pass นะครับแต่ติดอยู่ตามถนนทั่วไปแล้วเปลี่ยนค่าผ่านทางตามเวลารถไม่ติดปล่อยให้วิ่งฟรีเลยเวลารถติดก็เก็บแพงหน่อย
วิธีนี้คนก็จะปรับเวลากันไปทำงานนะครับเพื่อให้ทำได้ครับคุณณฐาครับที่พูดบอกว่าลอนดอนทำได้สิงคโปร์ทำได้อย่าลืมครับว่าเขามีทางเลือกอื่นให้ประชาชนด้วยถ้าถือว่าเป็นเวลารถติดนะครับไม่อยากนั่งรถเพราะว่าถูกเก็บค่าผ่านทางแพงก็มีรถใต้ดินให้ใช้กันเพราะฉะนั้นนโยบายแบบนี้ที่เสนอว่าเก็บตามราคาตามเวลารถติดนี่นะครับทำได้ในเมืองไทยครับแต่ว่าอย่าเพิ่งทำตอนนี้ต้องรอจนมีรถไฟฟ้าเสร็จนะครับมีรถเมล์คุณภาพดีแล้วมีทางสำหรับจักรยานมีทางเลือกหลายๆทางให้คนถ้าทำแล้วจะเป็นประโยชน์ครับเป็นการใช้กลไกราคาใช้หลักเศรษฐศาสตร์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่แก้ปัญหารถติดได้แต่สำคัญครับรถติดของเมืองไทยและหลายๆที่ต้องแก้ที่ต้นต่อครับกรุงเทพเป็นเมืองใหญ่เกินไปถ้ายังพัฒนาเป็นเมืองหัวโตเมืองเนยแบบนี้ต่อให้มีหนทางแบบไหนก็บรรเทาปัญหาได้บ้างแต่ว่าสุดท้ายรถก็จะติดอยู่ดีครับนั่นสิคะอยู่ๆถ้ามีนโยบายออกมาแบบนี้เชื่อว่าคนจะต้องบ่นกันหนักมากแน่ๆนะคะคนเองก็ควรจะต้องเปลี่ยนทัศนคติด้วยใช่ไหมคะใช่ครับให้ถือว่าการใช้ถนนหนทางเป็นการใช้ทรัพยากรไม่ใช่ของฟรีต่อไปแล้วต่อไปนะครับเราจะต้องเคยชินกับใช้หลายเรื่องที่จะไม่ฟรีต่อไปเพราะว่าเมื่อความแออัดเกิดขึ้นเมื่อความขาดแคลนเกิดขึ้นมันก็มีต้นทุนสำหรับทุกคนครับเอาละค่ะแนวทางการแก้ปัญหารถติดซึ่งก็คงจะไม่ใช่เรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าระบบที่จะมารองรับอย่างเดียวนะคะทัศนคติของผู้ใช้รถใช้ถนนมีความสำคัญเช่นเดียวกันขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ